สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการเขาขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าบริหารยกกระชับสะโพกนะครับก็คือเท้าความนิดนึงจากที่คุณหมอชาวญี่ปุ่นนะครับมาทำการวัดตำแหน่งของกล้ามเนื้อสะโพกของเราพบว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการหย่อนคล้อยนะฮะนอกจากเรื่องความงามแล้วมันมีผลต่อเรื่องความแข็งแรงทำให้ปวดหลังปวดเข่าได้ด้วยดังนั้นคุณหมอท่านนั้นก็ได้ให้ท่าบริหารมานะครับทำให้สะโพกมันยกกระชับขึ้นมาได้นะครับมีการวัดมีการประเมินจริงๆแต่ทีนี้ผมก็จะมาแนะนำท่าที่มันเขาเรียกว่าทำให้ได้ผลแล้วก็สามารถเพิ่มแรงต้านได้มากขึ้นจากซีรีส์นะฮะ1-3เนี่ยคือจะเป็นเน้นเบสิกก็คืออาจจะเป็นพวกท่านอนนะฮะแต่ทีนี้เราจะเพิ่มความยากคือบางคนอาจจะคิดว่าเวลาทำเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะ good bridge hip thrust อะไรพวกนี้นะฮะแต่จริงๆคือถ้าบริหารอย่างการสควอตหรือว่าเล็กลังซิกเกอร์เล็กเดดลิฟต์เนี่ยก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับแถมสามารถเพิ่มความหนักความยากได้ง่ายกว่าด้วยฉะนั้นท่าแรกที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นท่าสควอตก็คือแต่ถ้าอยากสควอตให้เน้นก้นเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องลงไปลึกจนกว่าเกินปกตินะครับก็คือลงไปให้สามารถลงได้เป็นดิฟหรือว่าเป็นฟูลสควอตก็คือลงไปจนเป็นนั่งเต็มๆอย่างนี้เลยมันก็จะสามารถทำงานแล้วก็พัฒนาความแข็งแรงได้ดีนะครับเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันก่อนเซตแรกยังไม่ต้องโฟกัสอะไรนะครับเน้นลงไปนั่งยองๆให้ได้โดยส้นเท้าติดพื้นนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเอ็นร้อยวายตึงเวลานั่งไปแล้วต้องเขย่งเนี่ยก็หาอะไรลองส้นสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกัน10ครั้งก่อนนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเวลาทำนะครับถ้าอยากลงลึกเนี่ยก็คือต้องขากว้างประมาณระหว่างสะโพกกับหัวไหล่เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เวลาเราย่อลงไปเนี่ยให้เข่าชี้ไปทางเดียวกับปลายเท้านะครับหายใจออกขึ้นมายืน10ครั้งครับทีนี้สิ่งสำคัญคืออย่างที่บอกว่าย่อเยอะยิ่งย่อเยอะก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อสะโพกยืดมากขึ้นแต่ทีนี้ในกรณีที่เราจะเอาน้ำหนักนะครับมาถือไม่ว่าจะเป็นถือไว้ด้านหน้าหรือว่าแบกไว้ด้านหลังเนี่ยต้องพยายามเรียกว่ารักษาแนวกระดูกสันหลังให้มันเป็นธรรมชาติไว้คือเราก็จะย่อลงไปเท่าที่เรายังรู้สึกว่าหลังของเราเนี่ยยังไม่เปลี่ยนรูปคือถ้าหลังมันงอเกินไปเนี่ยก็แสดงว่าลงลึกเกินไปหยุดอยู่แค่นี้เท่าที่เรายังรักษาหลังแนวธรรมชาติของเราได้ก็คือมีส่วนโค้งนิดๆนะครับส่วนท่าต่อไปเป็นท่าเล็กหลังนะครับก็คือการที่ว่าเราจากสควอตเนี่ยเป็นขาคู่มั่นคงนะครับถอยขาไปข้างหลังข้างนึงนะครับมันจะต้องใช้กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างมากขึ้นเพื่อทำการทรงตัวท่านี้ก็ทำให้สะโพกของเราทำงานได้ดีเหมือนกันหลังจากนั้นค่อยๆย่อลงครับหายใจออกยืนขึ้นถ้าเราอยากได้สะโพกคือหลังเนี่ยมีหลายแบบคือแบบบางแบบเนี่ยเน้นตัวตั้งตรงนะครับพอเวลาเราเน้นตัวตั้งตรงเนี่ยมันจะมายืดต้นขาด้านหน้าแต่ทีนี้ถ้าเราอยากได้สะโพกมากขึ้นเนี่ยให้เราเททำขาแคบนิดนึงเทน้ำหนักลงไปนะครับให้น้ำหนักลงมาตรงๆกลางฝ่าเท้าอย่างนี้หายใจออกแล้วยืนขึ้นฉะนั้นจังหวะยืนเนี่ยน้ำหนักจะเทไปข้างหน้ารอเลยนะครับไม่ได้ตัวลงมาตั้งฉากอยู่นี้น้ำหนักเทไปข้างหน้ารอเลยอันนี้คือเซตท่าเริ่มนะครับขาข้างหน้างอนะครับย่อลงแล้วขึ้นฉะนั้นคือการฝึกกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกแต่ถ้าซ้ำๆนะครับเป็นท่าบริดจ์ฮิปทัสอย่างเดียวนะฮะหรือว่าเป็นการยืนนั่งกลางขานะครับเพราะมันเป็นการไอโซเลตกล้ามเนื้อมันอาจจะทำให้รับแรงได้น้อยเราสามารถฝึกท่าที่เป็นท่าฟังชั่นแนลหรือว่าท่าที่มันใช้กล้ามเนื้อหลายมัดท่าที่ใช้ในการเคลื่อนไหวจริงนะครับแล้วก็ใส่โหลดเข้าไปเยอะก็ทำให้กล้ามเนื้อสะโพกของเราเนี่ยยกกระชับได้เร็วนะฮะกล้ามเนื้อแข็งแรงทำเป็นประจำนะครับท่าหนึ่งทำจนไม่ไหวนับเป็น1เซตทำ 1-3 เซตนะครับอาทิตย์ละอย่างน้อย2ครั้งรับรองแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ